สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการคนค้นคนครับท่านผู้ชมครับโลกยุคนี้ก็เป็นโลกยุคการสื่อสารไร้พรมแดนเป็นโลกดิจิตอลเต็มตัวนะครับใครๆก็สามารถที่จะมีช่องทางการสื่อสารของตัวเองไว้สื่อสารกับสังคมได้นะครับซึ่งกฤตบุญยรังก็เป็นคนหนึ่งครับผมเอ่ยชื่อนี้ท่านผู้ชมอาจจะนึกไม่ออกว่าเป็นใครนะครับแต่ถ้าบอกว่าเขาคือบี้เดอะสกาผู้โด่งดังนั่นเองแน่นอนครับผมคิดว่าไม่ใช่เฉพาะท่านผู้ชมนะครับแต่ว่าคนมากกว่า7ล้านคนครับที่รู้จักเขาเป็นอย่างดีนะครับบี้เดอะสกาโด่งดังขึ้นมาจากการทำคลิปล้อเลียนนักร้องชื่อดังบี้เดอะสตาร์เมื่อหลายปีก่อนนะครับและนั่นเองก็เป็นที่มาที่ทำให้เขาได้ฉายาว่าบี้เดอะสกานะครับตอนที่เราเพิ่งทำเราก็เริ่มไต่เต้าจากคนหมื่นหนึ่งสองหมื่นสามหมื่นขึ้นมาจนเป็นแสนจนเป็นล้านยังกระโดดมา7ล้านวันนี้มันเราผ่านอะไรมาเยอะแต่ถามว่ามันใช้เวลาใช่ผมใช้เวลานะตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันก็ผ่านมาประมาณ 8-9 ปีแล้วความน่าสนใจของเขาไม่ได้อยู่ที่เขาทำคลิปอย่างไรถึงมีคนดูหลักแสนหลักล้านนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือวิธีคิดของเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่กล้าเอาตัวเองออกจากพื้นที่ปลอดภัยกล้าท้ากล้าลองดีกับชีวิตและพร้อมที่จะลองผิดลองถูกกับสิ่งที่ทำเพราะเขาเชื่อว่าการสะดุดหกล้มตั้งแต่อายุยังน้อยนั้นจะทำให้เขามีภูมิคุ้มกันและมีเวลาในการพยุงตัวเองให้ลุกขึ้นยืนได้ติดตามเรื่องราวของยูทูบเบอร์เบอร์ต้นๆของเมืองไทยในแบบฉบับของคนค้นๆได้ในคืนวันนี้ครับการก้าวจากเซฟโซนมันเรื่องทัศนคติจริงๆครับบางคนบอกว่าออกมาแล้วจะหาอะไรแดกจะเอาเงื่อนอะไรแดกเอาเงื่อนซึ่งมันอยู่ที่ทัศนคติว่าถ้าเราจะก้าวออกจากเซฟโซนเราก้าวเพื่ออะไรแอคชั่นแชร์ก็อย่างนี้วันเร็วงามเลยนาโชนาโชจังแมวอย่างเหตุผลผมเพราะเพื่อพิสูจน์ตัวเองว่าเราทำได้ไหมผมอยากเก่งขึ้นครับผมอยากที่จะผมไม่ได้มองว่าผมจะรวยขึ้นหรอกแต่ผมอยากที่จะเก่งขึ้นเพราะว่าผมได้ลองทำอะไรหลายๆอย่างที่ผมยังไม่ได้ลองทำมันคือการหาโอกาสถ้าผมก้าวออกมาแล้วผมรู้สึกว่าเอ้ยนี่มันเป็นไปได้ผมก็โฟกัสกับมันทำมันอย่างเต็มที่แต่ถ้าผมไม่ได้ก้าวออกมาผมจะเสียใจมากกว่าว่าคำพูดนึงผมถ้ารู้งี้นะออกมาได้แต่หรือทำได้แต่ตอนนั้นจะดีกว่าคำผมไม่อยากให้มันมีคำว่าลุงนี้นะเกิดขึ้นในชีวิตผมเยอะมันมีครับมันมีแต่ผมพยายามให้มันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้น้อยสุดคำว่าลุงนี้ฟ้าต้องขาวอย่างนี้ได้เดือดกาไล่ผัวจากคลิปแรกนี่นานไหมกว่าจะมาเป็นเดอะสกาฟิล์มนานครับประมาณสักกี่เดือน5-6ปีซึ่งตอนนั้นคนติดตามผมยังไม่ถึงแสนเลยนะประมาณเนี่ยประมาณคาบเกี่ยวแสนคนซึ่งคนปัจจุบันในยุคปัจจุบันในช่วงนี้ผมยังอิจฉาเลยเขาสามารถทำคนติดตามแสนแรกเนี่ยได้ในแบบไม่ถึงเดือนนะบางคนสัปดาห์เดียว2สัปดาห์เนี่ย คนติดตามเป็นแสนแล้วไอ้เราโอ้โหต้อง5ปีแต่อาจจะวันนั้น YouTube มันอาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักมากเหมือนวันนี้ก็จริงครับก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยส่วนหนึ่งเพราะคนยังไม่ค่อยเล่น YouTube เยอะถึงขนาดนี้ค่ะครับความฝันจริงๆลึกๆแล้วผมอยากเป็นโปรแกรมเมอร์ก็คือมีไอดอลคือบิลเกตผมตัดสินใจไปเป็น Java โปรแกรมเมอร์ทำงานอยู่ประมาณปีนึงในระหว่างนั้นก็ยังคงทำวิดีโอเหมือนเดิมงานช่วงนั้นหนักด้วยนะอยากทำก็ทำไม่อยากทำก็ไม่ทำหมายถึงวิดีโอที่เราทำมันเป็นงานในดีเลย์ครับรายได้จากวิดีโอไม่มีตอนนั้นยังสร้างรายได้ไม่ได้ก็เป็นได้จากเงินเดือนประจำที่ทำงานประจำใช่แต่อย่างที่บอกครับเราทำด้วยความสนุกเราทำด้วยความอยากทำด้วยความแบบคนมาคอมเมนต์เราก็ดีใจแล้ว
แล้วจุดเปลี่ยนมันจากงานประจำอยู่ดีๆกระโดดลงมาทำอันนี้เต็มตัวได้ยังไงต้องบอกเลยว่าช่วงนั้นมันเหมือนเป็นความโชคดีอันหนึ่งมันมีโฆษณามีรายการมีสปอนเซอร์เริ่มเข้ามา มาแบบเยอะมากจนเรารู้สึกว่าเอ้ยมันมีโอกาสทางด้านรายได้นะซึ่งมันมาเยอะนะตอนนั้นเราก็เลยครบปีหนึ่งแล้วจะว่าโปรแกรมเมอร์เราจะทำต่อดีไหมนะเพราะว่าไอ้นี้มันก็เป็นอีกทางหนึ่งหลังจากที่เราได้อ่านหนังสือเยอะแยะมากมายมันก็บอกว่ามาทำตามความฝันอย่างตั้งใจจะประสบความสำเร็จในชีวิตหนังสือส่วนใหญ่ก็จะพูดอย่างเงี้ยมาทำตามฝันให้เต็มที่ทำให้สุดแล้วจะประสบความสำเร็จแล้วเราก็ลองดูแสดงว่าไอ้ที่ทำงานประจำไม่ใช่ความฝันมันเป็นความฝันนะแต่มันอยากเราอยากลองอะไรที่เป็นอีกแบบนึงถามว่ามันมีความสุขผมมีความสุขไหมกับการเป็นโปรแกรมเมอร์ผมมีความสุขแต่มันมีอีกเวนึงที่ผมชอบคือการได้ออกมาเจอผู้คนออกมาเจอแฟนๆออกมาทำอะไรที่แบบไม่ใช่แค่อยู่หน้าจอของกับทีมเล็กๆครับแค่นั้นก็เลยเปิดโอกาสให้กับตัวเองออกมาตัดสินใจออกมาลังเลไหมตอนตัดสินใจจะไม่ลังเลแล้วครับแต่ความลังเลมันมาจากคนภายนอกเขามาทักกันอย่างที่บ้านโอเคเราตัดสินใจดีแล้วใช่ไหมเพื่อนหรือคนที่เรารู้จักบอกว่าเอ้ยออกจริงเหรออะไรเงี้ยเอาแล้วเราตัดสินใจแล้วเราก็ต้องทำมันให้เต็มที่เราโฟกัสทำแต่วิดีโออย่างเดียวอยู่ประมาณ 4-5 เดือนครึ่งปีต่างกันลิบลับเลยกับช่วงก่อนหน้านี้ช่วงก่อนหน้านี้มีคนดูเยอะขึ้นเรื่อยๆมีคนติดตามขึ้นแต่พอเราตัดสินใจออกมากลายเป็นว่าดรอปคนดูก็ดรอปสปอนเซอร์ก็ไม่มียิ่งไม่มีเลยมันแคสงานแคสอะไรเริ่มหายไปหมดครับผมเราก็เลยมาคิดว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทำเนี่ยมันใช่หรือเปล่าการที่ออกมาทำอย่างนี้อย่างเต็มตัวแล้วไม่มีอะไรมารองรับเงินเราเลยค่ะเงินมันก็เริ่มหมดเรื่อยๆมีความคิดนะอยากจะกลับไปทำงานประจำเพราะอย่างน้อยเรายังมีสกิลอยู่ไปทำเขาก็คงรับได้เงินเดือนเพิ่มมากขึ้นอีกกว่าเดิมอีกเพราะว่าเรามีประสบการณ์นะตอนนั้นเหลือเงินเก็บน้อยมากประมาณ1,000เลย1,000 พันบาท1,000บาทแล้วก็นั่นแหละครับมันเป็นจุดเปลี่ยนนึงที่แบบมีแฟนคลับเขาโพสต์ลงมาใน Facebook มันมีเพลงนึงพี่เพลงนี้พี่ต้องโคเวอร์นะเพราะช่วงนั้นเราทำคอนเทนต์โคเวอร์เยอะมากเราก็ดูหุ้ยตลกดีอยากโคเวอร์อยากทำล้อเลียนก็เลยประกาศบน Facebook ผมมี MV เพลงนี้ครับอยากล้อเลียนมากมีใครเอากับเรามีคนก็มีคนตอบรับมีคนส่งอินบ็อกซ์มาประมาณ20คนนะครับแต่คนที่ว่างมาถ่ายกับเราจริงๆประมาณ10คน MV เพลงนั้นคือเพลงกังนัมสไตล์นะครับของคุณใสที่ดังมากโอปันกังนัมสไตล์จำวินาทีที่กดอัปโหลดได้กดจุ๊งเอาวะคนเดี๋ยวคนต้องดูไปแล้วก็รีเฟรชดู10 50 100 200 300หลังจากที่สักพักหนึ่งวิวมันรีเฟรชหูขึ้นมาเป็นหลักแสนภายในเวลาวันเดียวครับซึ่งมันเซอร์ไพรส์เรามากแล้วแบบเราไม่เคยทำคลิปได้ยอดวิวเยอะขนาดนี้ในช่วงวันแรกซึ่งแบบโหปังแน่นอนดังแน่นอนวันถัดมามีรายการต่างๆรายการข่าวรายการบันเทิงโทรมาหาขอเชิญไปสัมภาษณ์โอ้เราดีใจมากจากคลิปเดียวใช่ครับมันต่อชีวิตแล้วก็มีงานต่อมาให้เรื่อยๆก็เรารู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยมันมีโอกาสมีความเป็นไปได้เว้ยความคิดที่จะกลับไปเป็นพนักงานประจำผมก็เลยเริ่มลดลงแล้วเพราะว่าโอเคโอกาสมันมาแล้วตอนนี้เราต้องคว้ามันไว้ครับก็เลยทำวิดีโอต่อไปเรื่อยๆเริ่มมีรายการใหม่ผุดขึ้นมาจนตัดสินใจเปิดบนบริษัทค่ะชื่อบริษัทเดอะสกาฟิลด์ถ้าเอาตั้งแต่ยังไม่เปิดเป็นบริษัทนะก็เป็นตัวผมคนเดียวก่อนผมจะถ่ายไงผมก็ชวนเพื่อนที่เรียนด้วยกันมาถ่ายให้หน่อยปรับสับกันถ่ายมาเล่นมาแสดงให้หน่อยจนพอเป็นบริษัทก็เริ่มมี3คน
ขยับขยายปัจจุบันมีทั้งหมด21คนแล้วก็พอเป็นบริษัทแล้วเราก็สิ่งที่เราคิดก็คือทำคอนเทนต์ออกมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีแพทเทิร์นนะฮะมีรูปแบบอย่างจริงจังเพราะงานเราไม่มีแล้วเราโล่งอ่ะนี่แหละงานเรานี่คืองานหลักเราทำคอนเทนต์เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เป็นยูทูบเบอร์โฟกัสอย่างเดียวครับทำตารางผังเป็นผังรายการนี่เป็นยูทูบเบอร์คนแรกๆเป็นคนแรกๆครับของเมืองไทยถูกไหมเพราะนั้นเราก็ยังจะไม่มีคนต้นแบบในที่อยู่ด้านนี้เท่าไหร่มีไหมมีครับมีในช่วงธุรกิจในช่วงนั้นที่เขาทำจริงจังเลยนะวีอาโซวีอาโซช่วงที่เราทำจริงๆอ่ะเราทำมาก่อนเขาแต่เราไม่ได้โฟกัสด้านธุรกิจขนาดนั้นเราโฟกัสแค่แบบว่าจะทำคอนเทนต์ยังไงให้มีคนดูเยอะแต่พอวีอาโซเกิดขึ้นมาเขาโหเขาโฟกัสธุรกิจเลยแล้วก็แบบมันมองเห็นเราก็มองเห็นโอกาสทางด้านนั้นด้วยก็เป็นไอรอนดอนเราของด้านธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจในสื่อออนไลน์ของเราด้วยยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทำเองกินเองรายการที่ผมทำตอนนี้นะไม่ว่าจะเป็นรายการทำเองกินเองเกี่ยวกับอาหารครับผมคู่มือมนุษย์เกี่ยวกับการแก้ปัญหาชีวิตประจำวันไม่อยากจับได้ใบแดงจะทำยังไงดีครับแล็บนรกเกี่ยวกับการทดลองทางวิทยาศาสตร์รายการเที่ยวไหมครับเกี่ยวกับการไปเที่ยวตามประเทศต่างๆที่เรายังไม่เคยไปเดอะสกาชาเลนจ์ก็จะเป็นเกี่ยวกับชาเลนจ์ที่เราแข่งกันของทีมงานที่แบ่งสีแบ่งทีมออกเป็น3สีแล้วก็มาชาเลนจ์แล้วก็ยังมีคลิปพวกยิบย่อยแยกออกมาต่างหากก็มีครับที่ไม่ได้เป็นรายการต่อยาวๆเราต่อมันจะมีสไตล์เราอยู่นะฮะ1เรื่องงานต่อ2คือตัวเราเลยถ้าเป็นบี้เนี่ยรายการของบี้เนี่ยก็คือหน้าผมต้องออกนะฮะแล้วก็จะเป็นเรื่องของดูแล้วแบบมีความสุขดูแล้วยิ้มได้ไม่ถึงกับต้องหัวเราะจ๋าผมมองว่าเราดูได้แบบเพลินๆดูแล้วยิ้มดูได้ทั้งครอบครัวดูมันเป็นดูแล้วมีความสุขผมเรียนวิศวะคอมผมรู้สึกว่าสิ่งที่ถูกปลูกฝังมากับผมหลักๆเลยคือการคิดเป็นขั้นเป็นตอนมีเหตุมีผลอันนี้มันถูกปลูกฝังมาตั้งแต่สมัยเรียนมาสมัยเรื่องของหลักการทางวิทยาศาสตร์หรือการเรียนวิคณิตของผมเพราะผมชอบคิดอย่างนี้ว่าจะได้อย่างนี้มันต้องมีเหตุผลอย่างนี้อย่างนี้ผมมองว่าบาลานซ์ระหว่างความฝันกับเหตุผลผมพอกันเพราะผมเชื่อว่าไอตอนเด็กๆนี่แหละไอความคิดไอวัยรุ่นเนี่ยถ้าพลาดอะไรหรือทำอะไรพลาดเนี่ยมันยังมีโอกาสที่จะแก้ตัวได้จริงๆก่อนที่ผมจะเป็นบริษัทหรืออะไรเงี้ยจริงๆลึกๆผมมองว่าอยากให้มันเจ๋งนะอันนี้คุ้นใจตอนเริ่มต้นเปิดเถอะผมว่าถ้ามันพลาดมันจะเองเนี่ยอย่างน้อยนะครับผมก็จะมีภูมิคุ้มกันในการที่ผมทำอีกบริษัทหนึ่งเพื่อมันจะโตแล้วมันจะใหญ่ขึ้นแล้วก็จะมีภูมิคุ้มกันผมจะเก่งขึ้นผมเชื่อว่าผมจะเก่งขึ้นอะไรเงี้ยคิดอย่างนั้นแต่ผมก็ไม่ใช่แบบว่าปล่อยเพื่อให้มันพลาดนะเราก็เวลาเจอปัญหาเราก็แก้อย่างให้เต็มขอบคุณทุกท่านนะครับที่คลิกเข้ามาชมทาง YouTube TV บุรพา Official นะครับก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามกันนะครับกด Subscribe นะครับและกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดรายการดีๆจากทาง TV บุรพาครับ